วัสดีค่ะช่องเดวายะเฮนะคะพี่ยะค่ะโอเคหลายคนก็เปิดเทอมไปแล้วนะคะแล้วก็มีบางคนก็อาทิตย์หน้าก็จะเปิดเทอมแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่ก็เลยมีไอเดีย DIY เก๋ๆนะคะที่จะทำอุปกรณ์สำหรับเป็นเครื่องเขียนนะคะที่น้องๆจะได้เอาไปใช้ในวันเปิดเทอมกันค่ะวันนี้มาฝากถึง5ไอเดียเลยนะคะมาตามดูกันได้เลยแล้วก็ใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามนะคะเข้าไปกดติดตามช่อง DIY ยะเฮกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่นะอ๋อแล้วก็พี่ยังมีอีก2ช่องทางด้วยกันนะคะที่ให้น้องๆเข้าไปติดตามได้อันก็คือ Facebook Fanpage ของพี่นะคะแล้วก็ IG ค่ะตรงนี้เลยก็ไปดูกันได้นะคะฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะส่วนวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า DIY ไอเดียของพี่นะคะ5ไอเดียมีอะไรบ้างและที่พี่ถืออยู่ในมือนี่คืออะไรใครเดาถูกบ้างเอ่ยก็มีในคลิปนะคะเข้าไปตามดูกันได้ไม่ใช่ยาทาเล็บแน่นอนโอเคไปดูที่ทำกันเลยค่ะThank you.
คลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย